ูนย์รำลึกนะคะทุกคนคะเอาแน่เกิดปี1986ค่ะนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่จะจดจำเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็ความทรงจำในวัยเด็กที่โตมาเนี่ยก็เป็นยุค90นะคะแน่ก็คือคนนี้ค่ะกำลังเป่าเค้กอยู่สมัยก่อนเนี่ยยุค90เวลาเราจะอยากได้เค้กวันเกิดสักก้อนนึงที่มีชื่อเราอยู่บนนั้นนะเราก็ต้องไปที่ร้านเบเกอรี่ก่อนแล้วก็ไปสั่งเขาล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันนะคะเช่นงานวันเกิดเราจะมีวันอาทิตย์เนี่ยวันศุกร์ก็ต้องไปสั่งเค้กละวันนี้แนนจะทำเค้กเมนูนึงค่ะที่เป็นเมนูที่หลายๆคนชอบทานนะแล้วก็เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ค่อยมีแล้วนั่นก็คือเค้กแยมผลไม้ค่ะบางคนจะเรียกเค้กนี้ว่าเค้กโบราณนะมันก็คือตัวสปอนเค้กธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราเคลือบหน้าด้วยแยมผลไม้ตกแต่งหน้าด้วยเยลลี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงทำยังไง